มาดูการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกลับไปดูรายละเอียดกันหน่อยเพราะว่าอย่างที่คุณปิงบอกมีการพูดคุยหารือเป็นวงแยกย่อยกันไปอีกนะคะประเทศไทยก็ไปคุยกับอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามรวมไปถึงกัมพูชาด้วยเมื่อวานนี้หลังจากพูดคุยกับหลายประเทศท่านนายกก็เปิดใจมาดูรายละเอียดที่คุยกับอินโดนีเซียกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้ท่านคุยกับโจโกวิดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะ ซึ่งคุยกันหลายประเด็นคุณเศรษฐาเนี่ยบอกเลยบอกว่าทางด้านของคุณโจโกวิโดโรนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบารมีและทุกคนให้ความเคารพเจอประธานาธิบดีอินโดเนี่ยสาครั้งแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งนักธุรกิจของอินโด่ค่ะมาคุยเรื่องค้าข้าวมาพูดคุยกันก่อน,อนที่จะมาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นซะอีกแลว้วเมื่อวานนี้ที่เจอกันทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียบอกเลยยืนยันกับคุณเศรษฐาเดี๋ยวจะซื้อข้าวจากไทย ตัวเลขกำหนดมาแล้วด้วย1ล้านตันภายในปีนี้แต่เมื่อเหลือระยะเวลาอีกสัก20วันก็จะสิ้นปีนี้แล้วใช่ไหมคะทางด้านของประธานาธิบดีอินโดยืนยันว่ายังไงก็จะสั่งข้าวไทยและเพิ่มจากตัวเลข1ล้านตัน เป็น2ล้านตันอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะโดยคุณเศรษฐาก็บอกรายละเอียดเขาว่าจะส่งคนมาพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรเจ้ากระทรวงกรเกษตรต้นปี67แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้ราคาข้าวไทยจะมีราคาและมีความต้องการสูงขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนอกจากนั้น โครงการนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเวลาไปต่างประเทศคุณเศรษฐาผลักดันเต็มที่รู้เลยโครงการไหนนั่นก็คือแลนด์บริดจ์ใช่แล้วคุณเศรษฐาบอกเลยว่าประธานาธิบดีอินโดเนียให้ความสนใจเรื่องแลนด์บริดจ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีนักลงทุนอินโดนีเซียสนใจมาลงทุนหลังจากนี้จะมีการนัดหารือกันเพิ่มเติมต่อไปแน่นอนนอกจากอินโดนีเซียคุยกับใครอีกยังคุยกับกัมพูชาเมาื่อวานนี้คุณเศรษฐาคุยกับนายกกัมพูชาคุณมาเน็ตนะคะซึ่งคุณเศรษฐาก็เปิดเผยบอกว่ามีความ สนิทสนมกันอยู่แล้วพบเจอกันไหนหลายวงประชุมมาแล้วหารือกันหลายเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานกงศุนที่เสียมเรียบซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างนครวัดมีนักท่องเที่ยวก็เยอะโดยฟากฝั่งของนายกกัมพูชาบอกกับคุณเศรษฐายืนยันเลยว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็มีการขอบคุณมาถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่ช่วยทําให้คนกัมพูชาเข้าประเทศไทยได้ โดยที่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็ทำให้ภาคแรงงานขับเคลื่อนไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนอกจากอินโดกัมพูชาอีกหนึ่งประเทศที่ก็เป็นมิตรที่ดีกับเราแล้วนายกไปคุยด้วยนั่นก็คือเวียดนามประธานาธิบดีเวียดนามบอวันเถืองนะคะก็พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นหลักๆก,ก็คือน่าจะมีการรือ้อฟื้นการประชุมคอรมร่วม2ประเทศ ระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะแล้วเดี๋ยวทางเวียดนามจะเสนอให้จัดช่วงปีหน้าสักประมาณพฤษภาคมซึ่งตรงนี้ทนายกบอกเลยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนอกจากนี้ในฐานะที่สองประเทศเนี่ยเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของการค้าข้าวด้วยจะได้ผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็มีการพูดคุยกันก็จะมีการรื้อฟื้นการประชุมครมร่วมซึ่งท่านเสนอบอกว่าให้ไปเดือน พฤษภาคม mm hmm. นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ในฐานะเราที่เป็นทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ผลิตข้าว mm hmm. รายใหญ่ที่สุดในโลกสองรายก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องราคาข้าว mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อทำให้พี่น้องเกษตรกรเราไม่ได้ได,ด,ดีขึ้น Mm hmm. เดี๋ยวรอดูคงจะมีการคุยกันมากขึ้นของไทยและเวียดนามโดยเฉพาะเรื่องของราคาข้าวเนี่ยนะคะนอกจากนี้จากการพูดคุยกับประธานาธิบดีเวียดนามท่านนายกบอกด้วยเวียดนามเนี่ยเสนอให้ประเทศไทยในฐานะที่มีประสบการณ์สูงเรื่องของการท่องเที่ยวอะค่ะแล้วก็นโยบายก้าวหน้าต่างๆร่วมไปถึงเขายกเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเสนอเลยบอกว่าให้ไทยเวียดนามสปปลาวกัมพูชามาคุยกันหน่อยดีกว่าร่วม เป็นคณะกรรมการโปรโมทการท่องเที่ยวให้มันเชื่อมโยงกันหลายๆประเทศค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาภูมิภาคนี้จะได้มาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาจุดแข็งของแต่ละประเทศมาใช้ซึ่งคุณเศรษฐาบอกเลยว่าได้มีการเสนอนะว่าการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีระหว่างเวียดนามและไทยช่วงพฤษภาคมจะให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาจัดประชุมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยว4ประเทศไปเลย ไทยเวียดนามลาวกัมพูชามาคุยกันก่อนมาทําการบ้านกันก่อนก่อนที่จะคลอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกประเทศที่จะดําเนินการต่อไปและแนวคิดนี้เนี่ยคุณเศรษฐาชื่นชมเลยว่า นายโกรัฐมนตรีเวียดนามนี่โอ้โหมีแนวคิดที่ดีสร้างสารรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว4ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะณนะเดียวกันพูดถึงเรื่องในประเทศด้วยนะ<อ>ก็คือช่วงนี้ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะข้ามไปสู่ปี2,567ก็มีคําถามว่าแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนร่วมไปถึงบางนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ทําไมยังผลักดันไม่ค่อยชัดเจนสทัทีหลายๆนโยบายที่ประชาชนก็รอกันอยู่แต่ ยศเสฐาบอกเลยบางเรื่องต้องใช้เวลานะฮะโดยบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มาเล่นการเมืองนะรู้ว่ามาทําการเมืองเพื่ออะไรมาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นหากถามว่าของขวัญคืออะไรคือคณะรัฐมนตรีทุกคนและทีมงานที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ยังคงเป็นคำติดปากของนายกทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็บอกว่าจะพยายามเต็มที่เพื่อย,ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีกว่าที่ผ่านมาถือเป็นคํามั่นขอให้คอยดูก็แล้วกันแล้วก็ย้ําว่าจะทําอย่างเต็มที่บางอย่างก,ก็ถูกใจบางอย่างยังไม่เป็นที่พอใจก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่หลายด้านอะไรที่ทําได้ก็จะทําก่อนนะครับ แล้วก็อะไรที่ใช้เวลาก็จะทําไปหลายเรื่องต้องเก็บข้อมูลเพื่อมาดําเนินการเพื่อความพร้อมก็ย้ําว่าก็จะทํางานนี่แหละไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่เป็นของขวัญที่ให้กับประชาชนก็จะตั้งใจทํางานต่อไป